ในคู่ที่สามครับวันนี้เป็นเกมระหว่างแบทพิเซอร์ครับอยู่ในชุดสีแสดครับหรือสีชมพูแต่ของทางด้านแบทพิเซอร์ครับอยู่ในชุดสีดำครับโอ้ต้องบอกว่าทั้งสองทีมมากันแบบฟูลทีมเลยครับต้องบอกว่าสองทีมนี้เจอกันมีผลด้วยตรงเลยครับเป็นแบทพิเซอร์ครับเกมนี้ถ้าเกิดเอาชนะได้ครับ ต้องบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในอันดับที่2ครับอยู่ในอันดับที่3ครับบางเกียร์อันดับที่2ครับแล้วก็ในส่วนของที่1เนี่ยตอนนี้เป็นธนาคารเล่นบอยครับแต่ว่าแข่งมากกว่าอันดับที่4ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าเกิดชนะได้ก็จะกลับมาครับมีเพื่อนระดับไหนมีเพื่อนเหรอ ที่สี่ที่สี่การจราจรไหมที่สี่ที่สี่แกนอยู่ที่อยู่ใช่ไหมเมื่อวานก็ชนะไงเอาละครับโอ้โหตัวลูกของนักวิจูดก็ยังอยู่กันค่อนข้างครบครับโดยเฉพาะตัวหลักครับบิ๊กซอสต่อง่ายใช้เป็นต้นครับ บอลยืนทำเกมทางด้านการซ้ายครับเซ็นเตอร์ฮาร์ฟอยากใช้เป็นต้นครับก็หลายออกมาบิ๊กซอสแตะเข้าในแล้วน่าโดนลุงสองคนแย่งกลับมาได้ครับไรเอเกิร์นปล่อยจะจ่ายทะลุช่องไม่ผ่านครับบิ๊กหลายออกมาตั้งกันใหม่ครับต้องบอกว่าถ้าเกิดในจำกันได้ครับเกมที่แล้วในแรมที่สูดเล่นในฟุตบอลถ้วยครับแพ้ให้กับฟอร์มที่บนมากในการดวลจุดโทษตัดสินครับเกมนั้นเนี่ยเป็นบิ๊กครับที่ยิงพลาดครับคนสุดท้ายออกมาที่สูดครับวันนั้นถ้ายิงเข้าจะชนะทันทีแล้วนะที่สูดแต่ว่า
งกลับมาทางด้านขวาแล้วตีโอ้โหแล้วจังหวะนี้มันจะเสียจัดครับต้องบอกว่าเกมนี้หลายๆคนให้ความสนใจครับคือการเจอกันระหว่างสองทีมนี้ถือว่าเกมค่อนข้างจะสนุกครับWhat?
ถูกยาวมาอู้แล้วบอลพยายามจะเกี่ยวตัวยิงลูกนี้ก็เตะไม่โดนครับเปิดกระพุ่งมาตีโยกขึ้นมาลูกนี้แล้วดูเหมือนจะไปใช้มือดันนิดนึงครับกลายเป็นหนุ่มเลยครับโอ้บอลเบี่ยงฟ้ากับนักที่สู้ได้ครับจังหวะนี้เป็นฟรีคิกครับข้าวแดงมาแล้วต้องทำเสียงสัญญาณทุกทีครับได้เป็นลูกเตะโกงนั้นขวาแล้วพี่สุย้อนกลับมาซอสย้อนกลับมาตั้งเอาใหม่เลเซอร์ซอสลงมาประคองไว้ครับดูว่าโดนเพสซิ่งขึ้นมาสูงครับโดนขอคันๆซอสลูกนี้เตะชันแล้วเลเซอร์ให้มาบิ๊กยังเก็บบอลได้ครับโดนแต่งเข้าขวาแล้วกดลองสองไกลเลยครับพี่สุจากโดนแล้วก็จะพูดมีกลุ่มต่อไปเองครับเป็นลูกตั้งเตะแล้วดูเหมือนแล้วพี่สูน่าเล่นเกมเพสซิ่งสูงเลยครับดูครับโอ้วันนี้เจอการเพสซิ่งของทั้งสองทีมเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันครับโอ้เล่นเกมเพสซิ่งก็แล้วนะคู่ครับกระโดดแถบแล้วเป็นฟิปก็เก็บได้ตรงกลางแล้วไหลออกมาขวาก๊อตโอ้โหแล้วตัดสินใจยิงลูกนี้ก็จะเคยติดตัวบล็อกครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเต้ยบิ๊กโอ้โหเตะโยกลูกนี้อย่าได้ลุกพุ่งครับซูนเร็วเลยครับก๊อตโลบโผล่ไว้ครับไหลออกมาทางขวาบิ๊กโลบเข้าในโอ้จะสายแล้วลุกช่องลูกนี้ไม่ผ่านครับบอยเอ้าแล้วไปเสียบอลอีกครับจังหวะนี้โลบเข้าขวาแล้วยิงยัดโอ้โหบอลชนคานแล้วไม่เข้าขอครับเราพยายามบอกผู้ตัดสินว่าบอลเป็นชนแหลกครับนี่ครับเราได้ด้วยครับจังหวะนี้ให้ไปลูกคุ้มครับนักจูดบิ๊กเอาลิปต์ก็มาสกู๊ดที่กลับมาแล้วยังไปเก็บได้ครับทศลงกลับมาแต่อีกเติ้ลดูว่าตอนนี้เริ่มจะบุกไม่ขึ้นเหมือนกันครับให้ออกมาสวยโอ้โหแล้วกุ้ยจับพวกมันดีเองครับพวกนี้โอ้โหดูใช้ความแข็งแกร่งแล้วจังหวะสุดท้ายโอ้ตีแค่วางลูกนี้เกือบจะโดนวิ่งอ้อมครับจังหวะสุดท้ายแกทิ้งออกหมายไม่ได้เลยลูกเตะมุมกระด้านขวาหรือเปล่าผู้ตัดสินที่เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาเท่านั้นครับไม่ได้เดี๋ยวลูกเตะมุมนะครับเป็นลูกตั้งเตะครับติดยกขึ้นหน้ามาโอ้ต้องบอลตกแล้วข้าวหัวออกข้างครับย้อนกลับมาบอลเติร์นเปลี่ยนแกนมาทางขวาบ้างครับนักจุดบอลดูเล่นกันแต่พื้นที่ครับนักพิจูดแล้วลูกนี้จะให้ก๊อตไม่ได้ครับโดนหัวเก่าแล้วครับนักพิจูดล้อกลับมาโอ้โหเป็นบิ๊กครับล้อบอลกลับมาแล้วบอลไม่ออกด้วยครับเยอะขนาดเส้นให้ตรงกลางบอลแล้วช้าเกินไปครับกลายเป็นไปพาวผู้เล่นของแบ็คอีเกิลครับโอ้โหเวลาผ่านมาตอนนี้3นาทีเสร็จแล้วเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาโยกยาวมาลูกนี้เป็นต้นครับลูกการอากาศก็ต้องบอกว่าต้นยังไว้ใจได้
โอ้โหโดนดูหัวจับบอลแรกไม่ดีแต่ว่ายังเก็บได้ครับบอลย้อนกลับมาต้นเดี๋ยวเลยมาได้มาไม่ได้มาโอ้โหจะตายลูกนี้ดูหัวต้องโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับทีเด็ดเลยครับโอ้โหแล้วที่สูตรก่อนหน้านี้มีโอกาสทำประตูไป 2-3 ครั้งครับและอีกเรื่องเนี่ยแทบไม่มีเลยครับโอ้โหแต่จังหวะนี้สายบอลจะผิดพลาดเองครับพยายามจะจ่ายเข้าในให้บิ๊กครับโอ้แล้วต้องตัดบอลหน้ายิงลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยครับโอ้เป็น1ประตูต่อ0ครับแบ็คอีเกิลขึ้นนำแล้ว1ประตูต่อ0โอเคน่าจะสนุกครับแล้วพี่สูวันนี้โดนนำอีกแล้วแกในฟุตบอลถ้วยเนี่ยพวกเขาก็โดนนำไปก่อนถึง3ประตูแล้วก็ยิงลูกนี้จะยังเข้าตรงก่อนครับดูว่าตอนนี้เนี่ยตกเป็นขาทางหลังไม่ก่อยครับหลังจากเดินเครื่องหยุดอยู่นานครับให้มาทางขวาแล้วผู้หาดูว่าความเร็วของต้องเริ่มจะสร้างปัญหาให้กับกองหลังของราชสูตรได้เรื่อยๆครับคือย้อนกลับมาทดลงเข้าในแล้วดูว่าตรงกลางไม่มีใครครับก็เก็บได้ครับไหลกับมาบิ๊กพยายามจะจ่ายขึ้นหน้าให้นนก็ไม่ถึงแล้วตัดบอลได้ครับไบเกอร์โอ้โหโทษจ่ายบอลไม่ดีครับก็ถือว่าไบเกอร์เนี่ยวันนี้ทำการบ้านมาค่อนข้างดีเลยครับการไล่ประกบตัวของพวกเขาเริ่มจะสร้างความอึดอัดให้กับทางด้านแล้วที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไปเอาสีไฟเตะทิ้งออกข้างแล้วย้อนเตะลูกคู่แล้วทางซ้ายบอลก๊อฟถ่ายมาจังหวะนี้ดูว่าตรงกลางโดนลุม3คนปุ๊บขึ้นหน้าไม่ได้ครับน้ำสูบต้องย้อนต่อไอวอเตอร์ปุ๊บก๊อฟง่ายมาลูกนี้ก็ไปติดครับแล้วจ่ายบอลลูกนี้เนี่ยย้อนหลังเพื่อนเลยครับและอีกเติมเสียไปลูกทุ่มไปก่อนและพี่ตูนครับให้เวลายังเหลือค่อนข้างเยอะทั้งสองทีมยังมีโอกาสเลยครับซิกดูว่าตอนนี้พยายามเดินเครื่องดูหนักเลยครับและพี่ตูนไหลออกมาทางขวาก๊อตโอ้โหต้องหาเนื้อขาอ่อนไปออกหลังไปเองครับก๊อตจะมีการเปลี่ยนตัวกันสนามครับโอ้โหนับดูเลยตอนนี้ต้องส่งอาวุธหนักแล้วสำหรับท่านพี่ตูนครับตอนเอาบอลออกมาแล้วเอาแอฟลงไปยืนเป็นทีมแบ็คด้านซ้ายครับโอ้โหสกอร์แบบนี้ต้องการประตูตีเสมอสำหรับนักพิสูจน์ครับชื่ออะไรอ่ะเบอร์25ตัวเนี่ยเราต้องเก็บบอลนะตอนนี้ถอดโดนออกแล้วสำหรับรับที่ตูดครับเอาตูลงมาครับยืนค้ำเป็นแดนหน้าครับต้องพยายามเก็บบอลให้ได้แล้วตอนนี้ต้องการต่อหน้าที่ฝ่าบอลได้ครับต้องบอกว่าสไตล์ของนนท์เนี่ยเป็นต่อหน้าที่ไปกับบอลได้ค่อนข้างดีครับแล้วลุยมาสวยครับบิ๊กดูว่าโดนลุยสามคนเราจัดมาลูกนี้ก็ยังโดนปลายมือแล้วผู้สาวเป็นปัดทิ้งออกข้างในได้ครับยังเป็นลูกคู่ทางขวาโอ้โหตัดสินใจยิงลูกนี้ไม่ตรงขอบแล้วบอลเข้าด้านข้างเท่านั้นครับเป็นลูกการเตะโยกผ่านซ้ายครับ
ไข่มาโอ้แล้วหกฉลับลูกนี้ก็ไปไกลครับไก่เล็กเดียวเลยแอบดูว่าต้องบอกว่าคู่นี้ถือได้เห็นมาด้วยครับสำหรับในส่วนของซีซั่นก่อนครับผลที่จบลงเนี่ยน่าจะทำเบอร์กันครับถ้าอยากจำกันได้แล้วสำหรับดันที่สุดกับแบ็กกิ้งครับยังได้เสร็จแล้วต่อจากลูกคอร์เนอร์คิกทางด้านขวาครับสำหรับแล้วพี่จูดนี่ฟอสโอ้โหแล้วไหลเข้าซ้ายตรงนี้แล้วยิงแล้วติดลูกเดียวเองนะเก็บบอลได้ฟอสก็เลยล็อกลูกนี้เสียบอลให้กับแบ็คพิเตอร์ครับหลุดขึ้นมาซ้ายโดนประกบติดเลยครับไปไม่ได้ครับเป็นแค่ลูกพุ่งทางซ้ายครับสำหรับแบ็คพิเตอร์ต้องกระโดดไม่ดีครับแล้วฟอสโอ้โหดูว่าใช้ความแต่ว่าเฉพาะตัวหลุดขึ้นมาทางขวาตูนยิงยัดลูกนี้เกิดยังได้เป็นลูกพุ่งครับบอลหลบลูกนี้ไม่ผ่านแล้วบอลมาเข้าทางบิ๊กวัดจังหวะนี้โอ้โหเอาแล้วเหยียบนี้โอ้โหแบ็คอีเกิลมาเสียโอ้โหต้องบอกว่าตรงจุดนี้เสียหายเลยครับเพราะว่าเหยียบนี้เท้าซ้ายของแอร์แล้วก็เท้าขวาของก๊อตครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะเป็นคนยิงครับผู้ยิงได้ทั้งคู่แล้วแอร์กับก๊อตช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นก๊อตครับที่เมื่อจะทำได้ดีครับสำหรับลูกฟรีคิกแล้วก๊อตโอ้โหจะยิงยัดลูกนี้เอ้าแล้วยิงซ้ำมาก็จับไปตรงตัวผู้เสาประตูได้ยังแก้ไขต่อได้ครับสำหรับแบ็คอีเกิลสู้เร็วเลยครับยังเก็บบอลได้ทางซ้ายครับโอ้แล้วจังหวะสุดท้ายทำบอลหลุดออกหน้าเองเห็นยังแบ็คอีเกิลแอบเปิดแก้ออกทางซ้ายแล้วครับโอ้โหก็ย้อนหลังเพื่อนเหนือจังหวะนี้เล่นเกมของตัวเองไปหน่อยครับสำหรับแล้วพี่จูดเรื่องพละกำลังเนี่ยเป็นรองอยู่แล้วโอ้โหแล้วทีมมาตามหลังแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อนข้างจะเหนื่อยเลยครับสำหรับแล้วพี่จูดดูว่าเจอเกมเร็วของได้อีกเท่าไหร่ครับสร้างปัญหาให้กับแล้วพี่จูดได้หลายครั้งแล้วโอ้โหตอนนี้เป็นแบ็คอีเกิลที่นำอยู่ด้วยครับดูลบแอร์ไหลออกมาทางซ้ายเอาครับมีพื้นที่ครับจังหวะนี้ไปสุดเส้นแล้วโอ้โหยังจะหักเข้ามาแล้วทำหลุดออกหลังตัวเองครับได้เป็นแค่ลูกตั้งเตะขึ้นมาเท่านั้นครับสำหรับแบ็คอีเกิลจะเป็นแรกแล้วนะต้องหนากว่าไปโดดยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็โอ้โหสุดท้ายบอลออกหลังครับเล่นมาในฤดูกาลนี้แล้วพี่ตู่ยังไม่เคยแพ้เลยครับเสมอมา1เกมครับโอ้ยเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ยังไม่แน่ครับมันพอจะการอีกเกิ้ลครับนำอยู่ก็จริงนะแต่ว่าเดี๋ยวพยายามจะคุมเกมรับของตัวเองครับสกอร์ได้เสียครับต้องย้อนกลับมาตั้งใจเลยแล้วพี่ตู่ใจเราให้ลูกนี้แน่เกือบจะไม่ดีครับยังเก็บได้ครับแล้วที่สูดหลายออกมาซ้ายครับดูว่าเกมในแดนตัวเองเนี่ยโอ้โหแล้วบิ๊กหลายมาทางขวาจับบอลแรกไม่ดีเลยโอ้โหถือว่าถ้าจับบอลแรกดีมีโอกาสเลยแล้วมันจะคู่บิ๊กความสามารถเฉพาะตัวของบิ๊กก็ยังเป็นปัญหาอยู่สร้างปัญหาให้กับกองหลังของแบ็คอีเกิลได้ครับดูจังหวะเลยนะรู้มาเนี่ยถือว่าไปที่แคบได้ดีครับบีไปเออพูดไปได้มาเวลาเหลือทางเฉยๆเท่านั้นครับเปิดดาวมาก็ลุกเข้าซองครับแต่เจอให้มาตรงกลางบีหรือว่ามีพื้นที่จังหวะนี้จริงยังเป็นผู้สาวตัวลงตัวเซฟหรือว่าได้
ยังไปลุ้มพุ่งทางขวาแล้วพี่ตู่พุ่งมาเลยต่อยโทษตีบอยโอ้แล้วไปจ่ายลูกนี้แม่ดูว่าจังหวะสุดท้ายเก็บบอลได้ไม่ออกแต่ว่ายังได้เด็กลูกพุ่งเลยโอ้โหโดนกดดันหนักเลยครับแบ็คเกอร์โอ้โหแล้วยัดลูกนี้ดีครับจังหวะสุดท้ายทำหลุดออกหลังตัวเองแล้วอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายครับก่อนจะพ้นจะระบาดเจ็บครับโอ้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากฝาประตูเท่านั้นในจังหวะนี้ไปครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาเก็บบอลได้ไหมครับยังเป็นลูกพุ่งครับเร็วเลยครับการที่สุดนี่ครับตอนนี้พยายามเลี้ยงเกมของตัวเองครับอยู่ในเครื่องพื้นระบาดเจ็บครับสำหรับพี่เวลาแรกครับเป็นแบ็คอีเกิลที่นำอยู่1ประตูต่อ0ครับจากประตูของต้อมครับตู้เป็นเรื่องดีใจสวยๆเลยนะต้อมประตูขึ้นนำให้กับแบ็คอีเกิลอยู่ในขณะนี้ครับอยู่ในช่วงผู้รับบาดเจ็บครับของครึ่งเวลาแรกครับให้มาเตยโดนลูกนี้แม่พดยังเก็บบอลได้ครับทางซ้ายดูครับไปจากขวามาซ้ายยังเก็บบอลได้ครับแบ็คอีเกิลเจาะลิงเส้นมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้โอ้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับยังได้ลูกเตะครับโอ้โหแล้วแม่ยิงลูกนี้ป้อมบอลเฉียวเสาไว้ไม่เกิน2เซนครับเกิดจะทำประตูที่2ให้กับตัวเองได้โอ้โหแล้วเลยนะครับ